เรียนพี่น้องชาวไทยที่เคารพรักยิ่งรายการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาประเทศรายการตัวจริงเสียงจริงวันนี้เรียนเชิญพี่น้องชาวไทยทั้ง77จังหวัดและพี่น้องชาวไทยที่ทำมาหากินอยู่ทั่วโลกมาร่วมประชุมสภาประชาชนในนามภาคีเครือข่ายสภาประชาชนทุกอาชีพซึ่งสภาประชาชนจะมีการประชุมทุกวันจันทร์ในเวลาที่เหมาะสมผลการประชุมสภาประชาชนก็จะนำไปปฏิบัติส่วนหนึ่งก็จะส่งมาให้รัฐบาลทุกวันนี้รัฐบาลก็คือนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคือนายกเศรษฐาทวีสินครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่สดใสปลายเดือนธันวาก็ขออนุญาตแฮปปี้นิวเยียร์เมอรี่คริสต์มาสเพราะว่าพี่ไทยเราทุกเทศกาลเดือนนี้ก็จะเป็นคริสต์มาสก็เป็นปีใหม่ของชาวตะวันตกส่วนปีใหม่ของไทยก็จะสงกรานต์ต่อจากคริสต์มาสก็พี่น้องชาวไทยจีนก็จะเป็นเชงเม้งนะครับเป็นตรุษจีนครับวันนี้ก็พี่น้องได้ทราบสถานการณ์ของโลกปัจจุบันเป็นยังไงสงครามระหว่างยูเครนกับโซเวียตรัสเซียสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสปาเลสไตน์ก็ยังดำเนินอยู่ประเทศเพื่อนบ้านของเราสหภาพพม่าเมียนมาก็ขัดแย้งกันอยู่โรคระบาดไข้หวัดก็ยังดำรงอยู่แล้วก็มีโรคต่างๆตามธรรมชาติตามฤดูกาลส่วนประเทศไทยเราตอนนี้ภาคใต้ก็อยู่ในโซนมรสุมอยู่เพราะฉะนั้นช่วงนี้พี่น้องที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมหากคนไทยไม่ทิ้งกันก็ช่วยเหลือครับทั้งภาครัฐเอกชนครับวันนี้พี่น้องขอเชิญมาร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันว่าในสถานการณ์ปัจจุบันสถานการณ์ของโลกสถานการณ์ของประเทศและเรามีรัฐบาลทำงานมาแล้ว3เดือนนะครับผลงานพี่น้องก็ได้ทราบแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างนโยบายที่แถลงไว้ต่อประชาชนตามรัฐธรรมนูญและตามกติการัฐบาลก็จะต้องอยู่4ปีตอนนี้ทำงานได้3เดือนก็พี่น้องก็ได้ชมได้เห็นว่านโยบายเศรษฐกิจสังคมการเมืองการต่างประเทศทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันตรงปกตรงโจทย์ไหมก็พี่น้องมีเวลาถ้ากำลังชมรายการอยู่รายการสดก็โฟนอินโทรเข้ามาได้เลยครับหมายเลขขึ้นที่หน้าจอนะครับ029602133 029602133พี่น้องจะแสดงความคิดเห็นหรือพี่น้องมีปัญหาไม่มีปัญหาก็มาแลกเปลี่ยนว่าปัจจุบันที่รัฐบาลทำนโยบายมาเนี่ยมันตรงไหมเช่นกรณีแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่รัฐบาลประกาศเช่นแจกเงินคนละหมื่นตั้งแต่อายุ16ค่าแรง600นักศึกษาที่จบปริญญาตรีเงินเดือนสตาร์ทที่ 25,000และโครงการอื่นๆซึ่งรัฐบาลก็มีหลายพรรคเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องก็โทรมาแสดงความคิดเห็นนะครับหรือจะส่งทางไลน์ทางเฟซก็ได้ครับที่ช่อง13ชามไทยแล้วก็จะตัดไปคุยกับพี่น้องเลยว่าสดๆเลยว่าปัญหาปัจจุบันนี้จะแก้ยังไงนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรซึ่งมีประสบการณ์ทั้งทางตรงทั้งทางอ้อมแล้วก็ทำงานเศรษฐกิจสังคมการเมืองมาตลอดครับซึ่งจะมาคุยกับพี่น้องแลกเปลี่ยนกันที่สำคัญก็คือท่านวิทยากรกำลังปฏิบัติการอยู่เป็นพรรครัฐบาลอยู่ครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านสสสวอุบลศักดิ์บูรุงงามครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านเป็นตั้งแต่รับราชการแล้วก็มาเป็นสจสสสวครั้งที่แล้วก็เป็นเต็ม
อยู่พรรคเพื่อไทยแต่เลือกตั้งที่ผ่านมานี้คะแนนขาดเล็กน้อยแต่ก็ทำงานตลอดทำงานหนักกว่ารัฐมนตรีปัจจุบันด้วยวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่นโยบายรัฐบาลที่ออกไปแล้วว่าพี่น้องไม่ทราบจะไปถามตรงไหนเช่นกรณีแก้ปัญหาเศรษฐกิจก็รอเงินหมื่นอยู่ทีนี้เรื่องสำคัญก็คือเรื่องที่ดินทำกินปรากฏว่ารัฐบาลรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรก็ออกนโยบายมาพี่น้องก็ไม่ทราบว่านโยบายนี้มันเป็นนโยบายรัฐบาลหรือว่านโยบายเฉพาะรัฐมนตรีเกษตรซึ่งอยู่คนละพรรคกับรัฐบาลซึ่งออกมาแล้วอยู่ๆก็ประกาศในราชกิจจาออกมามันก็ต้องปฏิบัตินะพี่น้องก็เลยอยากจะทราบว่าที่สปกที่กำลังให้พี่น้องได้ทราบว่าสปกสามารถทำเครดิตได้สามารถกู้เงินได้กับที่ดินมันต่างกันยังไงครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ท่านอุบลศักดิ์อยู่ในรัฐบาลแล้วก็อยู่กับเกษตรกรมา 3-40 ปีเป็นประธานชุมนุมเกษตรกรก็จะได้ชี้แจงให้พี่น้องทราบว่าที่ดินที่เป็นสปก.ซึ่งจะบอกว่าจะให้ใช้ในการกู้เงินได้ในปัจจุบันนี่มันเป็นยังไงหลักการเดิมเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงก็พี่น้องก็ถ้าฟังแล้วพี่น้องที่ครอบครองสปก.อยู่แล้วก็กำลังแจ้งลงทะเบียนอยู่เนี่ยก็โทรมาได้ครับคุณบุญศักดิ์จะแจ้งความจริงให้ทราบว่าความจริงเป็นไงขอเชิญท่านบุญศักดิ์บุรงามครับคุยกับพี่น้องครับกับเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักยิ่งกับผมในนามของประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทยและอีกสถานะหนึ่งเป็นกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก็ต้องเรียนว่าพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพ.ศ.2518มีการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ.2519และฉบับที่3พ.ศ.2532เขาเรียกว่าพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก็ต้องกราบเรียนว่าสั้นๆว่าพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นได้ตามาเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนทุกท่านที่ไม่มีที่ทำกินที่อยู่อาศัยได้เข้าไปใช้สิทธิ์ครอบครองในการทำมาหากินครอบครัวละไม่เกิน50ล้านไร่แต่ถ้าหากว่าไปดำเนินการเพื่อทำอุตสาหกรรมเลี้ยงงัวเลี้ยงสัตว์เลี้ยงควายหรือสัตว์อื่นๆนั้นเราก็จะให้ไม่เกิน100ไร่ส่วนหน่วยราชการหรือส่วนราชการต่างๆที่มีความจำเป็นเพื่อเมื่อมีสังคมก็ต้องมีวัดมีโรงเรียนเราก็เปิดโอกาสให้ใช้ได้ไม่เกิน15ล้านไร่ดังนั้นต้องเข้าใจในมาตราท่านจะเห็นว่ามาตรา39ได้ระบุไว้ชัดเจนว่าที่ดินที่บุคคลใดได้รับสิทธิ์การโดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะทำการแบ่งแยกหรือโอนสิทธิในที่ดินนั้นไปถึงผู้อื่นมิได้คำว่ามิได้ชัดเจนนะครับเว้นแต่การจะตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรมหรือโอนไปยังสถาบันเช่นกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์หรือที่สปก.เพื่อประโยชน์ในการไปรูปเพื่อเกษตรกรรมทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงจะเห็นชัดถ้าจะเห็นภาพรวมเลยว่าวันนี้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมก็มีการประชุมหารือกันและก็ได้ออกภารกิจการระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยการหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรรมการโอนหรือการตกทอดทางมรดกสิทธิเช่าหรือเช่าซื้อและ
จัดการทรัพย์สินและหนี้สินของเกษตรกรผู้ที่ได้รับที่ดินฉบับที่2พ.ศ.2566ดังนั้นต้องกราบเรียนว่าประกาศใช้เมื่อวันที่1ธันวาคม2566โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังนั้นต้องเข้าใจให้ตรงกันนิดหนึ่งว่าที่ดินท่านจะเห็นในจอว่าที่ดินเพื่อปฏิรูปที่ดินนั้นก็เขียนไว้ชัดเจนว่าที่ดินดังกล่าวนั้นเป็นสิทธิ์ในการครอบครองที่ทำมาหากินนะครับเขียนไว้ชัดเจนนะจะเห็นตัวเลขว่าใครก็ตามถ้าขัดต่อมาตรา39ก็ผิดกฎหมายดังนั้นจึงกราบเรียนให้พี่น้องได้เห็นชัดเจนว่าวันนี้คนที่ได้สิทธิ์ก็หมายความคนที่ได้ตามกฎหมายของปฏิรูปที่ดินเบื้องต้นตามมาตรา39ชัดเจนในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยถ้าการว่าถ่ายโอนหรือโอนสิทธิ์ก็ต้องเป็นทายาทโดยชอบธรรมโดยเฉพาะยิ่งถ้าผู้ได้สิทธิ์ตายก็ตกทอดทายาทแต่ทายาทก็มีหลายระดับนะครับมีทั้งหมดไม่ว่าสืบผู้ที่สืบโดยสันดานบิดาหรือมารดาพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาหลานหรือเป็นลูกของบุคคลตามวงเล็บ3หรือวงเล็บ4ลูกพี่ลูกน้องซึ่งเป็นลูกหลานตามวงเล็บ6ดังนั้นจึงกราบเรียนให้เห็นว่าที่มาเป็นอย่างที่ผมกราบเรียนแต่ในขณะนี้อยากให้ประชาชนทั้งประเทศได้เข้าใจว่าที่ดินตามที่ทางราชการประกาศให้ไปแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนจาก 4-01 เป็นที่ดินเป็นโฉนดสปกคำว่าโฉนดต้องให้ชัดเจนว่านี่โฉนดเพื่อเกษตรกรรมไม่ใช่โฉนดที่ดินตามกฎหมายที่ดินกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยต้องแยกออกจากกันหลายท่านที่ติดตามปรากฏว่าพอว่าจะออกโฉนดก็ไปมีการจำหน่ายจ่ายโอนมีการซื้อขายกันลับๆโดยยังไม่เปิดเผยนะครับแต่รู้กันดังนั้นก็เตือนว่าจะผิดหวังจะมีส่วนร่วมผิดกฎหมายนะครับผมอธิบายให้ฟังชัดเจนนิดหนึ่งว่าวันนี้เราเข้าใจว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเดือดร้อนเรื่องทำมาหากินไม่มีทุนก็อาจจะไปยืมหนี้ยืมสินเข้ามาและกระทำนิติกรรมซื้อขายกันจะโดยเปิดเผยไม่เปิดเผยก็แล้วแต่ดังนั้นเราก็ระบุกฎหมายระเบียบนะครับนี่ระเบียบนะไม่ได้เป็นพระบัญญัตินะเรายังไม่ได้แก้มาตรา39ย้ำอีกทียังไม่ได้แก้มาตรา39เพียงแต่โฉนดสปกไม่ใช่โฉนดที่ดินสปกถ้ามีคำว่าที่ดินย้ำอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าต้องออกโดยกฎหมายที่ดินดังนั้นก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเบื้องต้นว่าวันนี้เนี่ยโดยกติกาแล้วเนี่ยที่เขียนไว้เนี่ยบุคคลใดที่จะครอบครองถ้าอยากได้ไปครอบครอง5ปีไม่ใช่อยู่ก็เข้าไปครอบครองได้เลยนะคนที่ครอบครองปัจจุบันคือคนที่ได้สิทธิ์โดยชอบกฎหมายสปกอยู่แล้วเพราะคนอื่นถ้าจะมาใช้สิทธิ์โดยเงื่อนไขนิติกรรมอำพรางก็ตามท่านก็จะขาดสมบัติบุคคลที่ครอบครองอยู่เดิมก็จะถูกยกเลิกตามกฎหมายถือว่าผิดต้องกราบเรียนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจให้ตรงกันว่าการกระทำดังกล่าวมีการซื้อขายกันเนี่ยผิดกฎหมายห้ามจำหน่ายจ่ายโอนเพียงแต่ระเบียบหรือกิจสิกาเขียนไว้เพื่อเปิดช่องให้เครดิตเขาเรียกเครดิตว่าถ้าที่ดินสปกเมื่อก่อนสถาบันการเงินอาจจะไม่ให้ความร่วมมือแ
แต่นี้เป็นว่าเกษตรกรที่เข้าไปอยู่ได้ทำมาหากินมีผลไม้ที่ยืนต้นก็ดีหรือผลไม้ที่สามารถเป็นเงินได้บางถ้าบางอาจจะให้เครดิตกู้ยืมเงินเพื่อมาหมุนเวียนเพราะก็จะมีสินค้าหรือพืชผลเกษตรที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวก็อาจจะได้เครดิตนะแต่ถ้าเกษตรกรรายใดที่ไปเอาปัจจัยมาหรือเอาเงินมาลงทุนแล้วอาจจะเกิดวิกฤตต่างๆไม่สามารถที่จะหาเงินมาถ่ายคืนได้ไม่ใช่ทางบ้านกันเนื้อจะมายึดที่ดินของบุคคลดังกล่าวไม่ได้เพราะเป็นที่ดินของรัฐโดยกฎหมายแล้วที่ดินรัฐไม่มีใครยึดไม่ได้ก็ต้องกราบเรียนพี่น้องประชาชนได้เข้าใจให้ตรงกันเพราะวันนี้ฝันหวานซื้อขายที่ดินกันเยอะแยะนะแล้วซื้อกันมาก่อนล่วงหน้าเป็น5ปี10ปีแล้วพันวันนี้ไม่ใช่กฎหมายหรือนิคมสร้างตนเองนิคมสร้างตัวเองถ้าคุณไปครอบครองอยู่เกิน5ปีเขาก็จะออกเป็นโฉนดให้และภายใน5ปีห้ามจำหน่ายจ่ายโอนห้ามจำหน่ายจ่ายโอนต้องพ้น5ปีถือว่าแต่ของปฏิรูปดินไม่ใช่ในขณะเดียวกันระเบียบที่เขียนไว้ชัดเจนว่าวันนี้เนี่ยถ้าคนที่ได้สิทธิ์ถ้าหากว่าคุณจะสละสิทธิ์หรือทำไม่ได้หรือตายก็แล้วแต่ถ้าไม่มีทายาทก็ต้องกลับคืนสปก.สปก.ก็จะให้บุคคลที่เข้าบัญชีตามเรียงดับที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการนี้ก็ต้องเข้าตามคิวไม่ใช่ไปตกลงกันเองนะไม่ใช่ไปตกลงกันเองและก็ได้สิทธิ์เลยไม่ใช่อันนี้ก็ย้ำให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจตรงกันและในขณะเดียวกันนั้นผมก็ได้นำเรียนในที่ประชุมแล้วว่าตามที่ผมได้รับมอบหมายจากสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นประธานไปติดไปดำเนินการหาทางออกโฉนดที่ดินทั้งประเทศที่ดินที่ประชาชนครอบครองอยู่กฎหมายที่มีหน่วยงานครอบครองอยู่17หน่วยงานด้วยกันเนี่ยถ้าหากอยู่ก่อนก็พิสูจน์สิทธิ์ได้ก็สามารถจะออกเป็นโฉนดที่ดินได้และถ้าที่ดินของรัฐที่ประชาชนไปครอบครองอยู่และพิสูจน์ได้ว่าขณะนี้หน่วยงานของนั้นของรัฐไม่ดำเนินการทางใดทางหนึ่งหรือไม่ดำเนินการก็สามารถออกโฉนดให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้ครอบครองอยู่ก่อนแล้วได้อันนี้ก็กราบเรียนเบื้องต้นครับประเด็นที่ปัจจุบันนี้เรื่องที่ดินมีปัญหามาสะสมมาตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ทีนี้ประเทศเราเนี่ยเป็นระบบนายทุนเพราะฉะนั้นก็มือใครยาวสาวได้สาวเอาปัญหาที่ดินเป็นหนึ่งปัญหาหลักเพราะที่ดินเป็นทรัพยากรเป็นทุนในการทำมาหากินเกษตรและประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมส่งข้าวออกอันดับหนึ่งของโลกมาตลอดตั้งแต่เราเรียนประถมเวลาทำข้อสอบก็ให้เติมว่าประเทศเราส่งอะไรออกมากที่สุดจุดๆๆก็ใส่ข้าวได้หนึ่งคะแนนมาปัจจุบันคราวที่แล้วปีนี้เราไม่ได้รางวัลข้าวหอมมะลิดีเด่นไปได้เวียดนามย้อนมาเรื่องที่ดินซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งกระทรวงเกษตรโดยรัฐมนตรีธรรมนัสชื่อธรรมนัสนำคุณออกมาแล้วตอนนี้ให้เกษตรกรที่ถือสปก.ไปแจ้งจดครับพี่น้องที่ถือสปก.อยู่นะขออนุญาตย้อนนิดเดียวในช่วงที่ทรราชยึดอำนาจพอมาถึง14ตุลาพวกเราประชาชนก็ไล่ทรราชออกไปนะครับแล้วก็เลือกตั้งผมก็เป็นผู้แทนพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยเป็นคนเขียนกฎหมายด้วยมือพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเขียนด้วยมือกับสส.สิริภาสุขสุรินทร์ตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็นำเข้าสภาเพื่อแก้ปัญหานี้ปัญหาที่ดินเนี่ยคนทำไร่ทำนาไม่มีที่ดิน
ภาคกลางนี่เกิดมาไม่มีที่ดินแม้แต่ตารางมิลลิเมตรที่จะฝังศพก็ไม่มีต้องเช่าตลอดภาคเหนือต้องเช่าตลอดเพราะนั้นแก้ปัญหาเบื้องต้นก็ไปกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมชว่าหม่อมป้าครับพี่น้องเดือดร้อนขอแก้ปัญหาต้นเหตุหนึ่งแก้เศรษฐกิจชั่วคราวก่อนจึงเกิดเงินผันขึ้นมาไม่ใช่เงินเฉยๆนะคุณต้องไปขุดสระคุณต้องไปลอกคลองคุณต้องทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใช้แรงงานด้วยได้เงินด้วยได้พัฒนาด้วย3 in 1ไม่เหมือนทุกวันนี้แจกเงินนะก็เลยออกกฎหมายแก้ปัญหาเบื้องต้น3ฉบับพระบัญญัติปฏิรูปที่ดินเกษตรกรเหมือนที่ท่านว่านี่ทำเกษตรให้ครอบครัวละไม่เกิน50ไร่50ไร่50ไร่นี่บ้านพักอาศัยที่เกษตรถ้าทำครบวงจรนี่เหลือเฟือนะพอแรงงานในช่วงนั้นก็ยังใช้ควายใช้วัวไถนาอยู่นะเครื่องไถนามีน้อยอีกอันหนึ่งคือพระบัญญัติจัดรูปที่ดินและพระบัญญัติค่าเช่านาออกมาพร้อมกันสภาประชุมกรรมธิการเต็มสภาสามวาระเลยวาระที่หนึ่งรับหลักการอภิปรายไปเลยใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยทั้งพรรคฝ่ายค้านพรรครัฐบาลทุกคนเป็นส.ส.ทำหน้าที่นิติบัญญัติต้องออกกฎหมายสามวาระวาระที่หนึ่งผ่านยกมืออ้าววาระที่สองต่อเลยประชุมต่อเลยตีสามตีสี่วาระที่สามยกมือเรียบร้อยแล้วก็ส่งกฤษฎีกาแล้วก็ทูลเกล้าทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วก็ประกาศราชกิจจาใช้พระบัญญัติค่าเช่านาใช้มาจนทุกวันนี้แต่เจ้าของนาเดี๋ยวนี้หัวขี้โกงบอกว่าถ้ามึงใช้พระบัญญัติค่าชาวนากูไม่ให้เช่าเนี่ยเจอไม้นี้ก็ไม่ใช้ข้อที่สองปฏิรูปที่ดินปฏิรูปแล้วต้องจัดที่ดินเมื่อปฏิรูปแล้วนี่ให้เกษตรกรเนี่ยถ้าปศุสัตว์ไม่เกินร้อยไร่ทำเกษตร50ไร่ต้องจัดสาธารณูปโภคมีไฟมีน้ำจะเป็นน้ำชนประทานน้ำบาดาลน้ำอะไรก็แล้วแต่คือไม่ใช่ปฏิรูปที่ดินเสร็จให้สอบกอเสร็จแล้วก็ที่ดินที่เป็นกรวดเป็นทรายเป็นเนินนะที่ลุ่มที่นอกชนประทานต้องจัดรูปที่ดินแต่พระบัญญัติจัดรูปที่ดินไม่มีการปฏิบัติจนทุกวันนี้แล้วข้าชนะนี้ไปถามชนะภาคกลางยุทธยาอ่างทองคุณเจ้าของเช่าเขาไม่ให้เช่าถ้าจะใช้พระบัญญัติเช่านาเพราะนั้นมาถึงปัจจุบันเนี่ยพวกกลุ่มทุนก็เข้าไปฮุบไปซื้อที่สปก.ไปแปลงร่างกฎหมายเช่นบางคนมีเป็นแสนไร่บางคนมี 5,000 ไร่แล้วก็ทำรีสอร์ทเพราะว่าที่สปก.นั้นเฉพาะเกษตรกรรมเท่านั้นและการแปลงร่างของกลุ่มทุนนี่ทำให้รัฐบาลบางพรรคล่มเพราะสปก.ต้องยุบสภาต้องลาออกครับนี่ปัจจุบันก็พี่น้องที่มรดกตกทอดสปก.มาจากปู่ย่าตายายตั้งแต่ปี1718เนี่ยปัจจุบันนี้ก็บางคนก็ยังไม่ทราบบางคนก็ทราบแล้วพวกผู้มีอิทธิพลพวกข้าราชการก็ไปซื้อต่อแล้วก็แปลงร่างเป็นรีสอร์ทบ้างเป็นทาวน์เฮาส์เป็นโรงแรมเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาตอนนี้เหมือนที่ท่านอมรศักดิ์ว่าทีนี้เมื่อรัฐบาลประกาศแล้วเป็นนโยบายแล้วเนี่ยท่านต้องให้พี่น้องเข้าใจว่าซื้อขายไม่ได้ยกเว้นจะให้ทายาทตามกฎหมายคำว่าทายาทตามกฎหมายคืออะไร1 2 3 4 5เพราะนั้นพี่น้องโทรมาเลยครับจะได้ทราบว่าไอ้ของจริงมันเป็นยังไงครับรัฐมนตรีธรรมนัสเอ่ยปลัดเอ่ยข้าราชการเอ่ยไม่ชี้แจงให้ชัดเจนเพื่อนฝูงมิตรรักแฟนเพลงญาติพี่น้องถามมาใหญ่เลยบอกประเสริฐเป็นยังไง
ถามสองเรื่องหนึ่งที่สปกรนี่เจ้ายังไงซื้อขายได้ไหมแล้วไปกู้เงินได้เท่าไหร่แล้วเหมือนที่ท่านว่าเนี่ยพระบัญญัติที่ดินนั้นเป็นกรมที่ดินตอนนี้สังกัดกระทรวงมหาดไทยใช้คำว่าโฉนดที่ดินที่ดินอันนี้พระบัญญัติปฏิรูปที่ดินไม่ใช่ไม่ใช่โฉนดปฏิรูปที่ดินแต่เขาเขียนว่า4-1เป็นโฉนดสปกตัดคำว่าที่ดินออกถ้าที่ดินต้องไปแก้พรบแก้พรบมาตรา39ต้องเป็นปฏิบัติเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมชี้ให้เข้าใจเพิ่มเติมหน่อยที่ได้มาของสปกเนี่ยมี3ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1เมื่อเริ่มต้นสมัยบางไทรหรือบางปะอินที่ก่อนพอมีเป็นรูปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานที่ดินให้ตรงนี้ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้เลยนะต้องคงอยู่ครับ2ที่ดินที่ได้มาจากที่ดินของรัฐเช่นป่าไม้เตียนนะครับหรือหน่วยงานอื่นไม่ได้ใช้เป็นประโยชน์คืนมาให้รัฐและก็ส่งมาให้กับสปกหรือสำนักงานปฏิรูปที่ดินไปดำเนินการเข้าลักษณะที่กราบเรียนเมื่อสักครู่นี้ว่าคุณจะจำหน่ายจ่ายโอนเนี่ยคำว่าจำหน่ายจ่ายโอนอาจจะพูดเป็นภาษาที่มันคล้องจองคำว่าจำหน่ายไม่ใช่เขาเรียกโอนตามกฎหมายแต่โดยชอบธรรมและอีกส่วนหนึ่งที่ดินนี่เป็นกรมที่ดินสังกัดกระทรวงมหาดไทยอันนี้เป็นของบุคคลเลยเขาเรียกกรรมสิทธิ์ที่ดินของบุญศักดิ์ของประเสริฐเขาเรียกว่ากรรมสิทธิ์ในที่ดินคำว่ากรรมสิทธิ์ที่ดินสามารถจำหน่ายจ่ายโอนได้ตามสิทธิ์ของตัวเองแต่สปกนี่แม้ว่าจะเปลี่ยนเป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรมแล้วแต่มันที่ดินของรัฐที่ดินของรัฐอยู่ของรัฐอยู่ครับในขณะเดียวกันก็เปิดช่องอีกอันดับที่1ที่2แล้วที่ได้มาที่3ข้อที่3เนี่ยคือ1ที่ดินที่มีส่วนหนึ่งที่ปฏิรูปที่เนี่ยเอาเงินกองทุนกองทุนที่มีอยู่เนี่ยจำนวน1เนี่ยเอาไปซื้อกับราษฎรที่ต้องการจะไม่ใช้เป็นประโยชน์และมีบุคคลที่ต้องการจะเข้าปกครองเขาเรียกว่ามาเช่าซื้อนี่ซื้อนะโดยกองทุนและก็มาเช่าซื้อสามารถจะจำหน่ายจ่ายโอนตามกติกาที่ระเบียบเขียนไว้ยกเว้นแต่มีจำนวนน้อยมากมีไม่กี่จังหวัดตรงที่ปฏิรูปดินเอาเงินของกองทุนนะเขามีกองทุนอยู่เอาไปหมุนเวียนเพื่อหาผลประโยชน์รายได้เนี่ยได้แค่นั้นเองก็ไม่ได้มากมายแต่โดยผมว่า90กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นที่ดินที่ได้มาตามกฎหมายครับสปกครับพี่น้องครับพี่น้องโทรมาเลยครับคุยสดๆเพราะท่านอุบลศักดิ์นี้เป็นกรรมาธิการด้วยอยู่ในพรรครัฐบาลด้วยจะได้ทราบความจริงเพราะตอนนี้ผู้ที่มีอิทธิพลเป็นรัฐมนตรียังมีรีสอร์ทเมื่อกี้เพิ่งประชุมสดๆพรรคการเมืองบางพรรคนะประชุมสดๆครับเพราะฉะนั้นพี่น้องโทรมาหรือฝากอะไรก็ได้นะถ้าไม่โทรมาตอนนี้ก็โทรมาตอนไหนก็ได้ครับทางสถานีจะเก็บไว้แล้วก็จะแจ้งให้ท่านทราบเพิ่มเติมครับก่อนที่จะคุยกันแลกเปลี่ยนต่อไปว่าปัญหาที่ดินนี่เป็นปัญหาถ้าจะพูดยาวๆก็ร้อยชั่วโคตรนะเพราะฉะนั้นต้องแก้ตั้งแต่ต้นเหตุนะครับว่าจะแก้อย่างไรให้มันเสร็จสมบูรณ์ครับคุณอินโทรได้มาเลยครับ029602133ครับประเด็นปัญหาเรื่องที่ดินคือปัญหาเศรษฐกิจสมัยหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนี่ท่านกล่าววาจาที่สะเทือนเรือนลั่นคือทุกเกษตรกรทุกชาวนาคือทุกของแผ่นดินสิ่งที่ตามมาคือหนี้สินพี่น้องจะเห็นว่ารัฐบาลกำลังแก้ปัญหาหนี้สินทั้งรัฐทั้งเอกชนทั้งบุคคลของประเทศประเด็นต่อมาก็เรื่องระบบทุนนิยมจะมีผู้มีอิทธิพลเครื่องมือในการทำมาหากินคืออบายมุขมีเรื่องยาเสพติดเรื่องค้ามนุษย์เรื่องปัญหาโสเภณีปัญหาอาชญากรรมพี่น้องจะเห็นว่าเนี่ยสดๆเมื่อวานนี้ตามชายแดนนะมีการฆาตกรรมกลุ่มชนที่นำยาเสพติดมาถึง15ศพ
ถ้าจะว่าตามนโยบายแล้วเนี่ยไม่ควรนะต้องจับเป็นเพราะเป็นกลุ่มชนในนี้ก็ประเทศเพื่อนบ้านเราทั้งนั้นแหละอันนี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากปัญหาเศรษฐกิจก็คือปัญหานายทุนมือยาวใครยาวสาวได้สาวเอามาที่ประเทศเราเรื่องที่ดินเนี่ยที่สปกเดี๋ยวนี้นี่พวกกลุ่มนายทุนกลุ่มเศรษฐีผู้มีอิทธิพลรัฐมนตรีนี่เอาไปสร้างรีสอร์ทแล้วเมื่อออกพระราชกฤษฎีกาเป็นโฉนดเพื่อเกษตรกรรมนี่จะเฉพาะรายเล็กรายใหญ่รายน้อยหรืออย่างไรครับและตอนนี้ไม่มีการแจ้งที่ชัดเจนว่าลงทะเบียนแล้วเท่าไหร่สปกในจังหวัดต่างๆในส่วนกลางมีอะไรบ้างแล้วถ้าทำไม่ถูกต้องนี่แทนที่จะได้ประโยชน์กลับได้รับโทษครับก็เชิญท่านบนศักดิ์ครับคุยกับพี่น้องว่าอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกในการปฏิบัติตามพระบัญญัติที่ออกไปนี้ที่แก้ไขเรื่องสปกรนี่ครับผมขออนุญาตย้ำให้พี่น้องประชาชนและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในต่างจังหวัดโดยเฉพาะที่เจ้าหน้าที่สปกรมีทุกจังหวัดมีเกือบทุกจังหวัดไม่ครบทุกจังหวัดไม่ครบในขณะเดียวกันระหว่างนี้เนี่ยการที่คู่กรณีหรือผู้ที่ครอบครองนะครับหรือผู้ที่ไปแอบซื้อกันไว้ภายในนั้นเนี่ยถ้าไม่สามารถเคลียร์ได้นะหรือยอมรับหรือไปรับรองเข้ามาเจ้าหน้าที่ก็เตรียมตัวครับ157นะครับในขณะเดียวกันนั้นก็เป็นห่วงว่าจะไม่ได้ปกเสียนโดยปกติอันนี้ต้องกลับเรียนต้องย้ำต้องซื่อสัตย์ว่าบุคคลใดก็ตามนะครับที่ไม่ใช่ครอบครองโดยชอบกฎหมายที่ดินนั้นถึงแม้จะไปตกลงเป็นการส่วนตัวหรือแอบซื้อกันไว้เบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรก็ตามถ้าบุคคลดังกล่าวสามารถพิสูจน์ได้ไม่ใช่ตัวจริงเจ้าที่ที่รับรองก็เตรียมคดีอาญานะครับดีกว่าแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการเป็นห่วงเจ้าที่ส่วนใหญ่นะอาจจะถูกอิทธิพลท้องถิ่นนะครับมาอย่างไรก็แล้วแต่เตือนว่าถ้าไม่ใช่ผู้ที่ครอบครองโดยชอบกฎหมายเพราะฉะนั้นก็เตือนไว้ว่ากฎหมายคดีอาญาและกฎหมายเนี่ยคดีอาญาเนี่ยไม่มีอายุความจนกว่าจะสิ้นชีพนะคือกฎหมายก็บอกแล้วว่าคดีอาญาเนี่ย1ถ้าตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดำเนินคดีได้ตลอดชีวิตก็เตือนไว้ว่าอย่าให้เจ้าที่ของรัฐไปมีส่วนรู้ส่วนเห็นและย้ำอีกครั้งนึงบุคคลที่ไปซื้อแลกเป็นส่วนตัวและบุคคลที่ขายเขาจะยกเลิกและกลับมาคืนทายาทคุณผิดกฎหมายทายาทคุณไม่ได้ด้วยอันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับย้ำให้ประชาชนที่กำลังพฤติกรรมแบบนี้หรือเจ้าที่ที่มีส่วนได้ส่วนเสียฝากเตือนอย่าไปดำเนินการกฎหมายแรงมากครับพี่น้องที่อยู่ในที่ดินสปก.ยกตัวอย่างที่เขาข้อก็ได้ที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศเนี่ยถ้ามีปัญหาอาจจะติดต่อสปก.จังหวัดไม่สะดวกอะไรก็ตามหรือพี่น้องก็จดเบอร์ไว้ครับ029602133หรือโทรตรงมาที่สส.อุบลศักดิ์บัวหลวงงามครับถามกันเลยเพราะว่าอยู่ในกรรมธิการอยู่ในรัฐบาลให้ชัดเจนว่าจะซื้อขายจะจำหน่ายจะแก้ไขยังไงให้ทายาทระดับไหนครับยินดีครับยินดีครับเบอร์โทรเท่าไหร่ครับ0816180707 0816180707ถ้าติดขัดอะไรประการใดเบอร์นี้จำแม่นครับเป็นไลน์ด้วยนะทักไลน์มาเลย24ชั่วโมงเพราะว่าสมัยนี้ต้อง24ชั่วโมงจะเป็นรัฐมนตรีไม่เป็นทำไมจึงเน้นเรื่องที่ดินวันนี้ก็เพราะว่าทั่วโลกเดี๋ยวนี้กำลังเกิดภัยธรรมชาติอย่างที่โซเวียตนี่หิมะตกอุณหภูมิลด54องศาคิดดูที่หิมะจับหักใบหูได้เลยอากาศหนาวไม่มีอะไรกินแล้วเกิดสงครามอีกโรคระบาดอีกเพราะนั้นประเทศเราที่อยู่ได้นี่ก็เพราะเกษตรมาจนถึงวันนี้แล้วคราวที่แล้วเสียแชมป์เพราะฉะนั้นคุยกันตรงๆเลยว่าฝากรัฐบาลเลย
ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐาทวีสินหรือพรรคเพื่อไทยงวดหน้าตั้งรัฐมนตรีคุณจะปรับครม.เมื่อไหร่ก็เรื่องของคุณเพราะผลงานมันจะประจักษ์ประชาชนทุกวันนี้รับทานข้าวหอมมะลินะครับไม่ได้รับทานแกลบนะเพราะฉะนั้นจะมาหลอกแหกตาไม่ได้คราวหน้าปรับครม.ยิ่งตรงเลยต้องเอาคนที่มีประสบการณ์ในการเกษตรบนศักดิ์บัวโรงงานเราเสนอว่าทำไมเพราะที่ดินเป็นทุนที่จะผลิตเกษตรซึ่งไปเลี้ยงคนทั่วโลกเพราะฉะนั้นขอเพิ่มเติมว่าเราเสียแชมป์นี่ครับไทยเสียแชมป์อันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหานี่ฝากรัฐบาลก่อนหน้าเลยในการปรับครม.กระทรวงเกษตรและทุกกระทรวงที่เชื่อมกันพาณิชย์คลังนะแก้ปัญหานี้แต่ต้นเหตุเรื่องที่ดินทำกินเรื่องการส่งออกเรื่องการตลาดก็เพื่อให้กำลังใจเกษตรกรคราวหน้าเลือกตั้งนะเกษตรกรต้องเลือกเกษตรกรมาในสภาอย่าฝากให้ลูกหลานนายทุนมาแล้วเดี๋ยวนี้ไม่พูดถึงเกษตรกรเลยเพราะนั้นขอเพิ่มเติมจากท่านบุญศักดิ์ว่าข้าวผลิตภัณฑ์เกษตรเนี่ยเพิ่มมูลค่าเท่าไหร่และจะทำอย่างไรนะวันนี้ก็ได้นำมูลค่าผลิตภัณฑ์มาด้วยเพื่อจะให้พี่น้องเห็นแล้วก็เป็นโมเดลและนำไปปฏิบัติตอนนี้สภาประชาชนรับโมเดลนี้ไปแล้วจะนำไปปฏิบัติไม่รอรัฐบาลเพราะสภาประชาชนก็มีรัฐบาลของตัวเองมีสภาของตัวเองเพียงแต่ประชุมนอกสภาตามท้องไร่ท้องนาไม่ได้ไประชุมที่เกียร์กายสภาพยาธินะครับเชิญครับครับกลับเรียนพ่อแม่พี่น้องเพิ่มเติมเรื่องผลิตจากข้าวนะครับว่าเพิ่มมูลค่าคือผมจะกลับเรียนนิดนึงว่าวันนี้ข้าวเนี่ยผมได้เคยเสนอหลายหนหลายครั้งหลายข่าวแล้วว่าวันนี้การแบ่งแยกเรื่องข้าวตันนึงเนี่ยสั้นๆว่าตันนึงเหลือ 1,000 กิโลครับพันกิโลเนี่ยจะประกอบไปด้วยคำว่า1ตันกับ1เกวียนนี่1เกวียนอันเดียวกันอันเดียวกันชาวบ้านจะเรียกเกวียนเกวียนแต่สากลเรียกว่าตันตันคือพันกิโลง่ายๆสมัยก่อนก็เกวียนจริงๆแต่ครับเพราะตรงนี้จะเห็นได้ว่าวันนี้มันจะแบ่งแยกออกเป็นข้าวข้าวขาวครับข้าว 100% ข้าว 5% นะครับอันนี้ต้องดูทำไมอ่ะประเทศไทยนะครับต้องดูเห็นว่าขณะนี้เนี่ยจะให้เห็นภาพเลยว่าเนี่ยประเทศไทยเราเสียแชมป์เพราะอะไรแล้วข้าวเนี่ยผมต้องกลับเรียนย่อๆว่าวันนี้ข้าวเนี่ยสามารถแปรรูปได้ข้าว 1,000 กิโลเนี่ยนะครับหรือ1ตันเนี่ยนะครับหรือ1เกวียนเนี่ยเราสามารถแบ่งจำแนกออกได้อย่างนี้ครับข้าวนะครับข้าวขาวเนี่ยเป็นข้าวขาวเกวียน1ตันนึงจะได้ประมาณสีไปแล้วเนี่ยได้480กิโลนะครับข้าวเปลือก1ตันหรือ1เกวียนพันกิโลเมื่อไปสีแล้วจะเหลือข้าวสารประมาณ480กิโล480จะเรียกว่าเกือบเกิน 50% เกือบ 50% ข้าวเปลือกบางๆทำไมมันลดเยอะเหลือเกินคือจะมีมันต้องมีแกบมีลำโอ้มีจมูกมีหักอันเนี้ยถ้าทั่วไปขายแบบไม่ตัวใหญ่ก็ประมาณ 15,000 กว่าบาทนี่ลูกชนาแท้ยังสงสัยอยู่และถ้าหากว่าข้าวเกรด2เนี่ยก็ประมาณ 10% ก็ได้ขายประมาณ 1,600 กว่าบาทครับปลายข้าวจะได้ประมาณ170กิโลถ้าจะแปลเป็นเงินก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทคร่าวๆในขณะเดียวรำข้าวเนี่ยเกวียน1ตันนึงจะได้ประมาณ100กิโลเราสามารถถ้าขายทั่วไปนะขายรำประมาณ850บาทขายราคาถูกแล้วขายลำธรรมดาแต่ถ้าแปลสภาพเปลี่ยนเป็นอาหารเป็นสบู่เป็นเนยเป็นอะไรอาหารสัตว์ต่างๆเนี่ยเราจะได้สภาพอย่างผมยกอย่างลำข้าวเนี่ยนะครับลำข้าวเนี่ยนะอันนี้น้ำมันลำข้าวนะครับถ้าเอาไปทานเนี่ย100กิโลเนี่ยผมแปลสภาพมาเป็นเนี่ยดื่มกินได้เลยเนี่ยนะเก็บหมื่นกว่าบาทดูน้ำมันนำข้าวอันนี้ผลิตเจ็ดหมื่นกว่าบาทเนี่ยเจ็ดหมื่นกว่าบาทเนี่ยขายเนี่ยอาจารย์เสือจะลองชิมดูบ้างก็ได้ครับ
เลี้ยวตรงนี้แล้วอันนี้ก็เห็นว่าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอาหารน้ำมันงาดำครับทำให้สมองคือมันเรียกเสื่อมบ้างอะไรบ้างก็จะพัฒนาตัวเองได้อันนี้ทำในนามของกลุ่มเกษตรกรทำนาบางคู่บริษัทบางบริษัทผลิตมันนำเข้ารวยเป็นพันล้านก็มีเนี่ยประมาณ 70,000 กว่าที่ผมบอกว่าวันนี้ข้าวถ้าแปลสภาพ1ตัน1ตันจะได้เงินประมาณ 160,000 กว่าบาทเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาเรียกร้องไม่ต้องมาเอาเงินมาแจกมาแถมครับอันนี้ก็จะเยียนว่าทำได้เราทำแล้วไงไม่ต้องมาแจกเงินเกษตรกลุ่มทำนานะกลุ่มทำนานะเพียงแต่หาตลาดตลาดมีแล้วมีแล้ววันนี้ตลาดพวกนี้ทำไม่ผลิตไม่ทันครับก็เปลี่ยนว่าและอีกหลายตัวครับอย่างวันนี้นมนะครับอันนี้ก็จากข้าวจากนมข้าวเนี่ยทำผิวใช่ไหมเนี่ยทำให้ผิวนวลใช่ไหมหน้าตาผิวพรรณหน้าตาเป็นเครื่องสำอางขายไม่ทันนี่ครับขายไม่ทันไม่ทันอีกอันนี้ก็ทำจากข้าวสบู่เนี่ยสบู่นี่ครับนี่สบู่เนี่ยสบู่เนี่ยอ้าวอาจารย์เสิร์ชลองไปใช้เนี่ยเห็นไหมถามวันนี้สบู่นมข้าวเห็นไหมสบู่ต้องกลับเรียนวันนี้ผมเอาแค่ตัวอย่างแค่นั้นเองนะนี่แค่ตัวอย่างตัวอย่างแล้วเดี๋ยวนี้กลุ่มเกษตรกรก็ทำแล้วทำตลาดแล้วแล้วทำไม่ทันส่วนใหญ่จะเอาเรื่องจากต่างประเทศเราต้องมีรัฐบาลที่เห็นคุณค่าของเกษตรตะกอนได้และที่สำคัญเรื่องที่ดินย้อนมาที่ดินแล้วก็ผลิตผลแล้วเรื่องการตลาดครบวงจรครับไม่ต้องไปแจกเงินผิวนวลเลยไหมเนี่ยบาทสิบบาทติดตาได้หมดเลยไหมครับนมข้าวเห็นไหมทำไมต้องไปงานงวดหน้านี่รัฐมนตรีเกษตรนี่ต้องก็อยู่ที่ประชาชนการตรงนะท่านจะสังเกตว่าคนลุกเรียผิวนวลอันนี้ก็กลิ่นหอมหอมธรรมชาติทำหน้าเอาหอมอาจารย์เสิร์ชลองดูสิโอ้ท่านได้ทาหน้าได้วันนี้สาวๆผลิตไม่ทันน่ะมาจากนมข้าวเหมือนฤดูข้าวที่ออกรวงแล้วกำลังจะเป็นเม็ดเนี่ยเราเดินผ่านจะหอมอย่างข้าวหอมมะลิอย่างนี้เดินผ่านเนี่ยหอมเลยอันนี้ก็หอมธรรมชาติแบบข้าวหอมมะลิเลยครับแกลบเนี่ยเอาไปทำฝาผนังยังมีอีกนะทำฝาผนังทำได้หลายอย่างทำกระดาษฟางทำกระดาษสารพัดอย่างเลยต้นเอาต้นทุนก็ไม่กี่ตังค์ณวันนี้เนี่ยรัฐบาลต้องเอาเงินมาแจกมาแถมเงินใครเงินภาษีประชาชนต่อไปนี้ถ้ารัฐบาลเนี่ยที่สภาผู้แทนราษฎรชุดที่25มีมติเห็นชอบให้ตั้งกระทรวงข้าวก็เรียกผลิตแปรรูปการตลาดแบบครบวงจรตลาดซื้อขายล่วงหน้าแบ่งพื้นที่เพาะปลูกระบบดินดีเหมือนเขตปฏิรูปที่ดินเนี่ยถ้าเป็นเราจัดให้ดีปั๊บเนี่ยปรับเครื่องจัดรูปที่ดินเหมือนที่อาจารย์เสิร์ชว่าเพราะจัดรูปที่ดินปั๊บทั้งระบบน้ำระบบชลประทานระบบพันธุ์ข้าวหรือระบบพันธุ์อะไรแล้วแต่มันจะอยู่ในอันเดียวแบบเดียวกันตลาดล่วงหน้ามีพร้อมอยู่แล้วแต่เรื่องเราทำนาแปลงนี้ปลูกข้าวพันธุ์นี้แปลงนี้ปลูกข้าวพันธุ์นี้เวลามาผสมเป็นข้าวมันก็ไม่รู้ว่าข้าวประเภทไหนอ่ะเครื่องจับฉายเพราะฉะนั้นวันนี้เวียดนามเนี่ยผมไม่ห่วงเวียดนามนะเวียดนามเนี่ยสู้เราไม่ได้หรอกดินเราดีกว่าเขาธรรมชาติเขามีปัญหานะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมต้องกลับเรียนด้วยความรบผู้ชมว่าอันนี้เป็นตัวอย่างเซมเปิลนะครับใช้โลโก้บัวหลวงงามเลยประธานกลุ่มเกษตรกรทำนาบางคูที่อำเภอท่าวงจันทบุรีกลิ่นหอมหอมเนี่ยแค่นี้ตัวอย่างนะถ้าสนใจก็ติดต่อมาถ้าสนใจอยากจะไปทำหรือองค์กรใดก็ตามอยากทำเราก็เปิดให้ความรู้เราก็ต่อไปเราจะประชุมกลุ่มเกษตรกรทำนาทั่วประเทศให้แปลสภาพก็มีเว็บไซต์ของกลุ่มเกษตรกรก็เดี๋ยวก็คงเดี๋ยวให้ทางส่วนราชการหรือองค์กรเขาทำกันอยู่ก็อันนี้ถือว่าพัฒนาใหม่ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่าอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงผลิตแปรรูปการตลาดแบบครบวงจรตลาดซื้อขายล่วงหน้าถามว่ากระทรวงการข้าวนั้นเนี่ยชาวนาต้องการเพราะมันบริหารภายในเสร็จนะหน่วยงานต่างๆก็มีอยู่ครบแล้วเพียงแต่เติมยอดเสริมเติมแต่งนิดหน่อยเพียงแต่เมื่อก่อนนั่งผลิตอยู่กระทรวงเกษตรแปรรูปอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมตลาดอยู่สุนิททำงานไม่สอดคล้องกันเลยก็เรียกว่าคนละทิศคนละทาง
พราะฉะนั้นวันนี้ถ้าอยู่ในบริหารในกระทรวงเดียวกันสามารถจะเบ็ดเสร็จได้ตอนนี้กระทรวงเศรษฐมีกรมการข้าวอยู่ใช่ไหมมีอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นถ้ายกฐานะเป็นกระทรวงก็เอาเนี้ยเป็นหลักแล้วก็กรมวิชาการก็อยู่ติดอยู่ในบริเวณเดียวกันท่านร่างพระบัญญัติกระทรวงเรียบร้อยเสร็จคือวันนี้สภาเกษตรกรสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ภาพได้มีมติเห็นชอบตามร่างยติที่ผมเสนอต่อสภาเรียบร้อยแล้วดังนั้นการประชุมคราวนี้ซึ่งกำลังเปิดสมัยประชุมอยู่ก็ส่งให้รัฐบาลไปแล้วครับรัฐบาลก็ไปทำต่อขึ้นอยู่รัฐบาลจะทำหรือไม่ทำก็ขึ้นอยู่รัฐบาลชุดนี้แหละท่านอยู่ในรัฐบาลท่านก็ต้องก็บอกไปแล้วผมบอกไปแล้วส่วนเสียงส่วนใหญ่จะทำไม่ทำอยู่ที่วุฒิภาวะเขาถ้าเขาเข้าใจว่าประชาชนชาวนาส่วนใหญ่เลือกเข้ามาเขาก็ต้องทำถ้าไม่คิดว่าชาวนาเขาเลือกมันก็เหตุสุดวิสัยก็เที่ยวหน้าก็ให้ชาวนาตัดสินใจเองนะครับก็เป็นเรื่องภายในพรรคก็ว่ากันมันอยู่ที่คนส่วนใหญ่หลากหลายความคิดคือไม่ใช่ความคิดเราจะเลอะเลอะหรือความคิดเราจะถูกใจคนอื่นเขาบางทีในพรรคเนี่ยเขาก็มีมาจากต่างสาขาอาชีพส่วนหนึ่งอาจจะเข้าใจอีกส่วนใหญ่จะอาจจะไม่เข้าใจเพราะส่วนใหญ่เขาไม่ได้เป็นที่ทำนามาว่ามันมีจำนวนน้อยก็ไม่เป็นไรก็เราก็พยายามสู้ต่อไปนะก็จะพยายามผลักดันให้ตั้งกระทรวงข้าวให้ได้จะแบ่งพื้นที่ปลูกข้าวอย่างดีเลยเช่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลูกของมะลิภาคกลางปลูกข้าวแปรรูปก็ว่ากันไปไม่ยากหรอกมันมีทุกอย่างหมดแล้วหน่วยงานก็รองรับอยู่แล้วเพียงแต่ทุกคนไปติดต้องมีรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลยขณะนี้ถูกเอาเงินไปขีดหมื่นล้านอ่ะ50,000 กว่าล้านเอาไปชดเชยถามว่าได้ผลขนาดไหนแค่ประโลมใจเฉยๆแต่เขาไม่ได้ต่อยอดก็คือว่าวันนี้ต้องสร้างให้เขามีอาชีพอย่างมั่นคงในหลักการของผมนะไม่ใช่ถึงเวลาก็ไปกู้มาแจกผมไม่เห็นด้วยเลยแล้วต่อไปจะท่าจะยังไงจะเก็บภาษีจากไหนจะใครจะให้ภาษีแต่วันนี้ถ้าผมมีกระทรวงการข้าวผมรับรองได้บริหารบูรณาการแบบนี้เนี่ยไม่ต้องมาเดือดร้อนรัฐบาลต้องเอาภาษีมาชดเชยวันนี้ที่ผ่านมาเมื่อก่อนเนี่ยก่อนปี18เราส่งข้าวไปขายต่างประเทศแล้วเก็บค่าพรีเมียมด้วยอากรขาออกเดี๋ยวนี้ตั้งไว้ที่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรยังมีอยู่ตั้งหลายพันล้านก็เงินของชาวนานะหักจากภาษีขาออกของชาวนาเขาเรียกอากรขาออกภาษาชาวบ้านเรียกเก็บค่าตรงชาวนาตันหนึ่งสมัยก่อนนะ 2,500 กว่าบาทที่เก็บแต่ชาวนาต้องขายได้ข้าวตันหนึ่ง 1,700-1,300 เห็นไหมพันนี้คุณต้องการให้ชาวนาได้เรียนรู้ให้พี่น้องประชาชนได้รู้ว่าเขาถามว่าข้าวเกวียน 1,600 และคนบริโภคทำไมไม่ยากเลยผมเคยทำมาแล้วตอนนั้นผมทำข้าวโอชาคือเราเอากำไรจากต่างประเทศเอามาชดเชยบริโภคภายในตอนผมจำได้ว่าข้าวที่ให้ชาวบ้านบริโภคเนี่ยกระสอบละ340 บาทเห็นไหมทำไมทำได้ล่ะสรุปง่ายๆว่าเอากำไรที่ขายต่างประเทศเอามาชดเชยบริโภคภายในบริหารเป็นและประชาชนคนยากคนจนบอกโอ้เดี๋ยวข้าวแพงที่บนสระบอกข้าวเวียนละ1,600ท่านจะกินข้าวยังไงเดี๋ยวเรามีบริหารเป็นท่านจะกินข้าวอย่างถูกข้าวอย่างดีเราแบ่งพื้นที่อยู่แล้วอ่ะอันนี้ก็ย้ำให้อาจารย์เสิร์ชได้เข้าใจว่าขอโอกาสให้เรามีโอกาสได้ทำงานตรงนี้เพราะข้อมูลมีหมดแล้วครับจากผลิตภัณฑ์เฉพาะข้าวอย่างเดียวเรายังมีอย่างอื่นอีกมีมันสำปะหลังมีอ้อยมียางมีปาล์มมีพืชมีผักผลไม้เต็มไปหมดเพราะฉะนั้นอันนี้ที่รัฐบาลของท่านเสนอมีนโยบายดิจิตอลเงินดิจิตอลมีซอฟต์พาวเวอร์เฉพาะเรื่องข้าวอันเดียวอันนี้ยิ่งกับซอฟต์พาวเวอร์เพราะฉะนั้นก็ฝากให้ท่านไปเสนอผู้ที่ทำโครงการซอฟต์พาวเวอร์อันนี้มันซุปเปอร์ฮาร์ดพาวเวอร์เลยแล้วทั่วโลกมาเห็นนี่จะข้าวอย่างเดียวนะแค่ส่วนแบ่งครับข้าวตันหนึ่งครับแค่100 กิโลนะครับ100 กิโลผมปั่นเงินได้ 70,000 กว่าบาทครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกษตรกรมีรายได้พวกเลือกตั้งไม่ต้องไปซื้อเสียงไม่ต้องไปอ้อนวอนพี่น้องจะเลือกเอง
มื่อเศรษฐกิจมั่นคงประชาชนก็มั่งคั่งครับประเทศชาติก็ร่ํารวยประชาชนก็ไม่เดือดร้อนประชาชนก็มีสุขภาพอนามัยดีที่เครียดเห็นไหมผูกคอตายกินยาตายโดดน้ำตายให้รถทับตายก็เห็นอยู่ทุกวันทุกวันมีทุกวันแล้วทำไมอ่ะก็ต้องใช้อันนี้คือผลของระบบนายทุนเดี๋ยวนี้พรรคการเมืองแม้แต่พรรคของท่านเองก็เป็นพรรคนายทุนเพราะฉะนั้นนายทุนปัจจุบันจะปรับตัวอย่างไรก็ฝากไปด้วยผมเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเป็นส่วนหนึ่งครับหนึ่งหุ้นเท่านั้นเองไม่ใช่หนึ่งหุ้นอยู่ที่พี่น้องเพราะอำนาจทิพไตเป็นของปวงชนชาวไทยก็ฝากพี่น้องต่อไปในอนาคตเลยว่ารัฐบาลจะอยู่3เดือน4เดือนจะเปลี่ยนนายกก็เป็นเรื่องของรัฐบาลแต่พี่น้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจต้องปฏิบัติเองเลือกเองในอนาคตครับคือผมคิดว่าวันนี้ประชาชนต้องตัดสินใจเองครับท่านมีปัญหาท่านต้องโดยตรงเลยเพราะเลือกตั้งผู้แทนก่อนจะเป็นผู้แทนเนี่ยก็จะไปประกาศว่ามีอะไรผมรับใช้ครับพอเป็นผู้แทนแล้วที่บ้านหมาดุนะเข้าไม่ได้คุณไปหาผู้แทนของจังหวัดคุณในเขตเลือกตั้งของคุณเลยอยากได้อะไรทำหนังสือเลยนะครับและก็บอกชาวบ้านด้วยก็แล้วก็ส่งมาในส่วนกลางหรือส่งมาโดยตรงที่ผมก็ได้ผมก็จะส่งทางรัฐให้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมบอกแล้วว่าประชาชนเนี่ยขาดโอกาสย้ำนะประชาชนนี่ขาดโอกาสที่เขาเปิดโอกาสคนรวยขายชาติคนมีอำนาจขายแผ่นดินคนพอมีพอกินขายเนื้อขายตัวคนชั่วขายพรรค คนรักแผ่นดินสิ้นเนื้อประดาตัวครับก็พี่น้องก็จดเบอร์ไว้ครับจากท่านบุญศักดิ์เบอร์สถานีนะแล้วก็ติดต่อกันได้24ชั่วโมงสมัยนี้ครับเพราะว่าปัจจุบันนี้รัฐบาลเป็นรัฐบาลหลายพรรคปกติรัฐบาลต้องมีนโยบายเดียววงดนตรีคอนดักเตอร์จะต้องบรรเลงเพลงนะซิมโฟนีออเคสตราว่าอันนี้ OB อันนี้ปีอันนี้ไอ้นี่ทั้งกลองยาวทั้งไรสเปะสปะต่างคนต่างทำนี่กระทรวงเกษตรก็ออกสปกมาเอาไอ้พรรคหนึ่งก็บอกไม่เอายาบ้าแทนที่จะบอกว่ายาบ้าต้องไม่มีกลายเป็น5เม็ด10เม็ดอันหนึ่งบอกจะเอากัญชาเป็นยาเสพติดอันหนึ่งบอกไม่เอาเพราะฉะนั้นก็ขอให้รัฐบาลสนุกสนานนะวงดนตรีมีทั้งปีทั้งกลองมโหรีมีทั้งดนตรีสากลครับก็สรุปประชุมสภาวันนี้พี่น้องไม่ต้องซีเรียสครับแต่ว่าให้ดูแลรักษาป้องกันตัวเองจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็จิตใจต้องมั่นคงทั้งร่างกายและสุขภาพจิตครับก็สรุปคุยกับพี่น้องเลยว่าจะทำอย่างไรต่อไปครับครับผมต้องกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับว่าวันนี้เรามีเลือกตั้งผู้แทนราษฎรมาแล้วนะครับท่านต้องใช้โอกาสนี้เลือกไม่รับความเป็นธรรมจะร้องเรียนหรือเข้าไปพบหรือมีปัญหาข้อเสนอแนะใดๆก็ตามที่เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศผมก็เสนอแนะว่าท่านอยู่ใกล้ผู้แทนเขตของท่านในจังหวัดท่านท่านก็ไปพบนะครับไปพบแล้วก็ฝากเขามาทำงานนะครับส่วนถ้าหากว่าท่านถ้าผู้แทนราษฎรเนี่ยทอดทิ้งท่านไม่ว่าเขตใดหรือผู้แทนท่านใดสมัยหน้าท่านก็ตัดสินใจเอาเองว่าท่านควรจะเลือกผู้แทนอาชีพของท่านหรือไม่ผมเคยพูดย้ำหลายหนหลายครั้งหลายคราวแล้วว่าชนชั้นใดเมื่อมีโอกาสออกกฎหมายจะออกกฎหมายเพราะชนชั้นนั้นชนชั้นใดเมื่อมีโอกาสมีอำนาจรัฐจะรักษาประโยชน์ของชนชั้นนั้นก็อยากให้ท่านทั้งหลายเนี่ยช่วยคิดว่าท่านควรจะแต่ละสาขาอาชีพนะผู้แทนส่วนคงไม่รู้หมดนะก็ให้ทุกสาขาอาชีพรวมตัวกันคิดนะครับวางแผนนะครับว่าจะทำแผนแม่บทในชีวิตหรืออาชีพของท่านอย่างไรและก็นำเสนอเป็นระบบนะครับหรือก็บอกไปทางพรรคการเมืองนะครับต้องกราบเรียนเบื้องต้นนะครับว่าอยากให้ประชาชนทั้งประเทศลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของท่านเองนะครับไม่มีใครหรอกครับที่จะมารักษาสิทธิ์เท่ากับตัวท่านเองอันนี้ย้ำหลายหนเราก็เป็นนักการเมืองมาตั้งแต่ปี18ก็ยังวนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็เห็นมีอะไรคืบหน้า
ก็ประชาชนเป็นคนตัดสินเมื่อประชาชนตัดสินมาไงก็จะได้ผู้แทนแบบนั้นก็จะได้รัฐบาลแบบนั้นแต่ถ้าเลือกตัวพวกท่านเองท่านได้ผู้แทนของท่านและท่านก็ไม่ต้องบอกใครคนที่เลือกมาก็จะมาทำงานแทนท่านอันนี้ก็ให้โอกาสและบอกพี่น้องประชาชนทั้งประเทศถึงเวลาแล้วท่านต้องลุกขึ้นมาปรุงอาหารของท่านเองครับผมครับวันนี้ก็ขอขอบคุณสส.อุบลศักดิ์บัวหลวงงามอนาคตอันใกล้นี้ถ้ามีการปรับครม.ก็คงจะได้ว่าการกระทรวงเกษตรนะครับอันนี้ก็บอกขอตรงๆเลยจากรัฐบาลปัจจุบันครับวันนี้ขอขอบคุณพลเรือเอกบรรวิทย์เก่งเรียนประธานบริษัทเสียงประชาชนไทยเสียงประชาชนคือเสียงสวรรค์ที่ท่านสร้างโอกาสให้โอกาสเปิดโอกาสให้พี่น้องได้มาร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมการวิจัยวิเคราะห์เพื่อนำผลการประชุมนั้นไปพัฒนาประเทศของเราเพราะประเทศของเรา Our Home Our Country ครับวันนี้เราลาพี่น้องชั่วคราวแล้วก็ได้มาพบประชาชนบ่อยๆเพื่อจะให้พัฒนาให้ดีขึ้นประชาชนมีความสุขประเทศมั่งคั่งประชาชนมั่งคั่งประเทศมั่นคงครับวันนี้เราลาพี่น้องชั่วคราวครับรักษาสุขภาพให้แข็งแรงครับทำงานเพื่อพี่น้องครับครับขอบคุณมากครับ